สวัสดีครับวันนี้พบกับโบต้องขายเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับเจ้า All New HRV นะครับผมที่รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็คือตัวโมเดล RS นะครับหลายๆอย่างที่เพื่อนๆ เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะครับหลังจากที่ผมใช้แล้วก็ทดสอบมาอยู่ประมาณเรียกได้ว่าอาทิตย์หนึ่งนะฮะที่ทาง Honda เขาส่งมาเนี่ยผมรู้สึกหลายๆอย่างแล้วตั้งแต่เราพูดเป็นข้อๆไปละกันนะครับแล้วตั้งแต่หนึ่งเลยดีไซน์นะครับมันเป็นรถที่ออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาได้ดูสวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังส่วนท้ายหรือว่าไฟต่างๆเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาได้ดีครับแล้วก็มันมีเส้นสายที่ดูเฉียบคมดูเอาใจวัยรุ่นนะครับผมต้องบอกงี้ก่อนมันหน้าตาดีเรียกได้ว่าจะที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับสำหรับรถ segment B Cross นะครับผมถัดมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่นะครับการขับขี่เนี่ยเขาค่อนข้างกระฉับกระเฉงครับมันไวพวงไล่ไวนะครับการอัตราเร่งดีกดแล้วมากดแล้วมานะครับเวลากดคันเร่งมันจะมีเสียงอรรถรสที่เป็นเสียงของเครื่องยนต์ที่เป็นแบบสไตล์ Honda ครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่ง Honda แน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็น Honda นะครับอันนี้ก็คนที่ขับ Honda ก็จะรู้สึกชอบมันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันมันมีกิมมิคเนี่ยอันเนี้ยผมชอบแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็น EHEV ใช่ไหมครับที่มีการใส่แบตเตอรี่มาอยู่ที่63เซลล์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็พ่วงไปกับช่วงล่างละกันนะครับผมแล้วก็ตัวการประหยัดน้ำมันละกันช่วงล่างเนี่ยผมว่าเขาทำมาดีนะเข้าโค้งเฉียบคมนะครับการหักเลี้ยวการเปลี่ยนเลนเนี่ยคืออาการแถออกอาการโยเยผมว่ามันเห็นได้น้อยมากๆเลยนะครับในความเร็วที่เวลาผมเข้าโค้งหรือว่าเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆหรือว่าเราเปลี่ยนเลนเร็วๆเนี่ยอาการออกน้อยมากๆจริงอันนี้ผมขอชมเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับการประหยัดน้ำมันเนี่ยถังตัวเนี้ยถังน้ำมันมันอยู่ที่40ลิตรใช่ไหมครับก็เรารับรถมาเนี่ยเขาเติมมาเต็มถังอยู่แล้วแล้วก็ผมใช้มาอาทิตย์นึงเนี่ยมันหายไปแค่ครึ่งถังเองนะฮะเลนส์การอัตราสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่ราวๆถ้าแบบผมขับเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็กดคันเร่งบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ 14.5 14.9 ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่แบบขับแบบทางไม่ไกลขับไม่ใช้คันเร่งเยอะนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 16.9 นะฮะเลนส์มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ 14.5 ถึง 16.9 แล้วก็ผมขับมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบจะ300กิโลแล้วนะฮะก็คือใช้เส้นทางเดิมๆทุกวันนะฮะอาทิตย์นึงเนี่ยคือใช้ทุกวันมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะผมก็จะดูอัตรากินน้ำมันของเขาแล้วก็มันก็จะมีบางวันที่ผมไปออกงานผมก็ขับคันนี้ไปก็ไกลก็ก็ประหยัดดีนะมันเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดนะครับบางคนอาจจะขับรถไฮบริดนะฮะมันก็จะบางคนไปถึงประมาณ20กิโลเมตรก็มีนะฮะ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็มีนะครับผมแต่ว่าผมลองแบบใช้แบบสไตล์ผมอะแล้วก็แบบกดคันเร่งบ้างทดสอบบ้างดูซิว่าตัวรถมันจะเป็นยังไงเออมันค่อนข้างประหยัดนะมันเป็นรถที่ประหยัดรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ผมลืมไปตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยสไตล์เดียวกันกับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับHonda Accord นะครับที่เขาทำมาเนี่ยการคอนโทรลมันง่ายมากๆครับฟีลลิ่งการขับขี่การบังคับเขาแล้วก็รวมไปถึงผิวสัมผัสของพวงมาลัยเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับมันขับขี่สบายแล้วมันแบบจับแล้วมันรู้สึกดีกับมันนะครับผิวสัมผัสก็ทำมาดีอย่างนี้ยอมรับเลยนะครับถึงแม้ว่าน่าจะไม่ใช่หนังแท้ก็ตามนะครับแล้วก็คันเนี้ย
ที่ผมค่อนข้างชอบเวลาเรากลับรถใช่ไหมครับในเมืองหรือว่าเราไปในที่ที่ว่ามันค่อนข้างที่จะกลับรถยากครับคันนี้มันรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่ประมาณ 5.5 เมตรนะครับผมก็ถือได้ว่าแคบอยู่พอสมควรนะเราไม่ต้องตีโค้งกว้างเราก็สามารถกลับรถได้นี่อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับมันเป็นรถที่ใช้ในเมืองแล้วก็หรือว่าขับขี่ทางไกลๆเนี่ยผมว่ามันเขาเรียกว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็ค่อนข้างสบายนะครับรวมไปถึงตัวเบาะของเขาเนี่ยผมชอบนะนั่งขับมาทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความซอฟต์นะครับมีความนุ่มให้เราเห็นแล้วก็มันรู้สึกสบายครับถึงแม้ว่าอ่ะไหล่ผมเนี่ยจะเลยเบาะไปแผ่นหนังผมพอดีมันเป็นค่อนข้างใหญ่ครับมันอาจจะเลยไปหน่อยนะครับแต่ก็เราพิงเต็มๆอย่างเงี้ยรวมถึงหัวเบาะที่มันเหมือนกับเขาออกแบบมาเหมือนกับเบาะมิกกี้ครับเรียกได้ว่ามันนั่งแล้วสบายผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็แอบน้อยใจนิดนึงคือลดราคาประมาณ1ล้านบาท1,179,000 บาทแล้วเนี่ยบอกคู่หน้าคุณควรที่จะให้บอกไฟฟ้ามานะครับแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าในเลนราคาประมาณเนี้ยคุณควรจะให้มาได้แล้วนะครับแล้วก็เบาะหน้าฝั่งคนขับไม่ได้มีลัมบ้าซัพพอร์ตอันนี้ก็บางคนเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกว่าช่วงหลังของเราเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะวงโหวครับถ้ามีลัมบ้าซัพพอร์ตมันก็จะกระชับขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้ผมนั่งพิงใช่ไหมครับด้านหลังส่วนล่างมันก็ดูวงโหวไปหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็แลกกับความสบายมาก็ยังไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบคือตัวฝาท้ายของเขาครับฝาท้ายของเขาเนี่ยมันแต่เปิดปิดหลายรูปแบบคือผมไว้จะทำคลิปให้ดูนะมันเป็นอะไรที่แต่เปิดปิดแล้วมันง่ายมากๆคือคุณไม่ต้องจิ้มแบบต้องเลงหรืออะไรนะคุณกวาดไปคุณเตะเฉียงเหมือนตอนที่เราทำคลิปเปิดทดสอบนะหรือแนะนำรถเนี่ยอันเนี้ยผมก็เตะเฉียงมันก็เปิดนะฮะวันนั้นถือของมาหนักๆนะแย่เท้าไปนิดเดียวเองมันก็เปิดระบบเซ็นเซอร์การเปิดปิดฝาท้ายของ Honda นี่คือผมยกนิ้วให้เลยนะฮะแล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่อยู่ใน Honda Sensing เนี่ยผมก็ค่อนข้างชื่นชมเขานะมันทำงานได้เสถียรมากๆเลยครับล่าสุดที่ไปทดสอบมาก็คือทดสอบกับตอนกลางคืนมันจับเจอแบบเร็วมากๆเลยนะครับแต่ระบบเลนคีปแอสซิสต์นะครับก็ยังคงต้องให้มันได้มากกว่านี้คือตัวเนี้ยผมลองอยู่ที่ประมาณ73กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถึงจะยอมจับเส้นนะครับแล้วก็ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะตัดทิ้งแต่มันดีอย่างนึงคือเวลาเขาเตือนให้เราจับพวงมาลัยเนี่ยเตือน2ครั้งครั้งแรกสีส้มครั้งที่2สีแดงใช่ไหมครับครั้งที่2เนี่ยมันถึงจะตัดการทำงานเลนคีปแอสซิสต์ทิ้งครับผมอันนี้ดีแต่ตอนนั้นที่ลอง Honda Civic เขาตัดการทำงานเลยนะถ้าเตือนปุ๊บเขาตัดเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเลนคีปแอสซิสต์เนี่ยเขาทำให้ถึงจุดหยุดนิ่งได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ very good มากเลยเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับข้อเสียเนี่ยที่ผมเจอเลยคือเสียงครับอันนี้เพื่อนๆบ่นกันเยอะมากจากคลิปที่ผมลงไปนะหรือว่าคนที่ไปทดสอบมาแล้วนะครับเสียงของเขามันดังเสียงยางที่บดกับถนนเนี่ยมันดังเข้ามายังห้องโดยสารเยอะเนี่ยผมขับความเร็ว80เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงวึงๆๆๆๆนะครับเยอะพอสมควรนะฮะแต่ถามว่าเสียงตรงกระจกเนี่ยเข้ามาเยอะไหมยังไม่ค่อยเยอะครับมันจะหนักที่ระวังเท้าหรือว่าพื้นห้องโดยสารนั่นเองอย่างที่สองนะครับผมคือตัวเบาะเนี่ยเขาเซตมาสูงไม่หน่อยนะครับอันนี้คือผมปรับต่ำสุดแล้วนะเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็ยังดูสูงไปหน่อยครับผมทำให้คนตัวใหญ่เวลามานั่งเนี่ยมันจะดูรู้สึกวงๆไปนิดนึงนะครับอยากให้ปรับต่ำลงกว่านี้ซึ่งอย่างตอนนี้ผมขับ Civic กับ Honda Accord เนี่ยก็ปรับลงได้ต่ำมากๆเลยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับ
อย่าอีกอย่างนึงก็คือตัวหลังคาพารามิดกาซูของเขาเนี่ยถ้าไม่มีบ้านถ้าไม่มีม่านนี่แย่เลยแล้วบอกก่อนถึงแม้ว่าเขาจะติดฟิล์มมาแล้วก็ตามนะอันนี้คือเขาไม่แนะนำให้เราติดเพิ่มนะตรงนี้ถ้าเราเปิดม่านไว้อะเนี่ยโหยร้อนจัดๆเลยนะฮะผมแล้วก็ถามว่ามีม่านเนี่ยไอร้อนลงมาไหมลงมาน้อยมากๆครับอันนี้ม่านก็ช่วยได้เยอะนะครับส่วนผู้นั่งตอนหลังเนี่ยอันนี้ผมก็ลืมชมไปวันนั้นผมลองนั่งแล้วก็ให้คนขับนะฮะผู้นั่งตอนหลังเนี่ยเป็นตอนที่ผมนั่งนะฮะผมเซตโพซิชั่นของเก้าอี้เนี่ยไว้เป็นแบบที่ผมขับเลยคือผมจะเวลาคนมานั่งก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับผมแต่วันนั้นผมลองนั่งเองกับรถคันนี้ที่เซตโพซิชั่นที่ผมขับไว้แบบนี้มันสบายครับแล้วเลขรูมยังเหลือเยอะอยู่เลยผมแบบรถคือรถปกติเนี่ยรถประเภทนี้เนี่ยมันจะผู้นั่งตอนหลังมันจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับแต่เนี่ยยังเหลือที่วางเท้าอยู่พอสมควรเลยนะครับผมว่าเขาทำพื้นที่ด้านหลังออกมาได้ดีครับผมแล้วก็เบาะด้านหลังค่อนข้างนุ่มแล้วก็ที่เป็นประเด็นกันมากเลยคือตัวที่บังแดดครับอันนี้แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมปิดไว้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าวันนั้นจะลองเซตดูว่าเปิดไว้แล้วผมก็นั่งไปมันก็ความร้อนมันตกมาน้อยมากๆเลยครับถ้าเราไม่เอามือไปสัมผัสเขาเนี่ยมันแทบไม่มีไอร้อนลงมายังหัวเราให้เรารู้สึกเลยครับแต่ที่ผมงงมากๆเลยคือแอร์ด้านหลังครับมันถึงแม้ว่าเขามีแอร์ด้านหลังมาให้เนี่ยมันนั่งแล้วมันรู้สึกมันไม่ได้เย็นช้ำทั่วห้องโดยสารด้านหลังครับอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะครับต้องใช้แอร์ด้านหน้าเนี่ยช่วยเป่าไปยังด้านหลังนะครับนี่บ่นมาซะเยอะเลยแต่ข้อดีก็เยอะนะข้อเสียก็มีบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนรู้สึกยังไงนะครับผมก็ได้แต่บอกกับประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมากับรุ่นนี้คือคุกคีกับเขาเลยอยู่อาทิตย์นึงแล้วก็ใช้เขาทุกวันใช้ในหลายๆรูปแบบนะครับก็เนี่ยแหละก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ใจจริงเนี่ยก็ยังคิดชื่อคลิปไม่ได้ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรใช้ชื่อเล่าสู่กันฟังหรือว่าบทสรุปหรือว่ามาบ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ให้คำแนะนำหน่อยว่าผมควรที่จะเดี๋ยวนะจ่ายค่าทางด่วนก่อนผมควรที่จะใช้ผมควรที่จะใช้เป็นชื่อคลิปว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำคลิปเพิ่มเกี่ยวกับเนี่ยแหละเป็นข้อสรุปที่ผมประสบมาจากรุ่นนี้นะว่าในแต่ละรุ่นเวลาผมทดสอบมาหมดแล้วเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคบ่นมาเยอะเลยเดี๋ยวคิดก่อนมีอะไรเพิ่มอันนี้ที่บ่นต้องบ่นอีกอย่างนึงคือกล้องมองหลังครับถ้าแตกเลยนะฮะแม้ว่าจะกลางวันเนี่ยคือมันไม่ชัดเลยครับน่าจะชัดกว่านี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็กล้อง360องศาอันนี้ผมไม่บ่นนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะขับแล้วไม่ค่อยชินนะครับหรือว่ายังไม่ค่อยขับรถไม่ค่อยแข็งนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแต่ผมเฉยนะครับแต่เขามีเลนวอชมาให้มาดีมากๆนะครับคือเราขับในความเร็วประมาณนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขับในความเร็วประมาณนึงมันถึงจะเปิดได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมขับอยู่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดปุ๊บก็ดูได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมก็ค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมไปเลยระบบบลูทูธเขาก็ค่อนข้างไวนะไวในที่นี้คือเมื่อเราขึ้นรถมาอะไรที่เราเคยซิงค์ไว้แล้วนะครับมันจะทำงานเชื่อมต่อต่อเมื่อเรากดโอเคเพื่อเข้าสู่เมนูนะครับแล้วเขาก็จะเล่นเพลงให้เราแต่บลูทูธของเขาเนี่ยยังดีเลย์อยู่เมื่อเราดู YouTube ครับมันจะดีเลย์ประมาณวิ2วิประมาณนั้นครับคือปาก
ไปแล้วอ่ะแต่เสียงยังไม่ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมร้องเล่นหลายๆส่วนอะบางคนก็อาจจะมองว่าไม่สำคัญก็ได้แต่ผมว่าบางคนเขาเดินทางไปไกลหรือว่าไปนอนจอดรับลูกแล้วอยากจะดู YouTube อาจจะเสียงมันดีเลย์อ่ะมันก็ไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับผมแล้วก็ที่ชาร์จไวเลสเขาทำได้ดีนะเขาชาร์จได้จะเถียนแล้วก็ถึงแม้ว่าเราใส่เคสมันก็จะไม่มีอาการงองแงหรือว่าไม่ชาร์จนะฮะอันนี้คือเขาชาร์จต่อเนื่องเลยแล้วก็ไม่ไหลนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพูดมาเยอะพอสมควรและนึกไม่ออกแล้ว โอเคก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องวงโต๊ะคาด้วยนะครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมมีคลิปอะไรใหม่มาเนี่ยก็จะได้รับชมก่อนใครนะฝากถ้าเพื่อนๆมีกำลังทรัพย์หรือว่าอยากสนับสนุนวงโต๊ะคานะครับตอนนี้ผมก็มีเขาเรียกว่าเป็นการสมัครสมาชิกนะครับรายเดือนที่จะช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าเดินทางค่าทางด่วนอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ผมนัดวงออโต้คาร์นะครับผมแล้วก็ฮอนด้าต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ